จะกำหนดไว้2วันไม่เกิน2วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าการประชุมจริงๆเนี่ย2วันไม่พออยากได้4วันก็ได้ตอนนี้มีได้ประสานยังไม่ได้ประสานเลยครับแต่ที่ระบบสภาเราก็ทำอย่างนี้เขายังไม่ได้ประสานมาไม่ได้แจ้งมาผมดูจากข่าวเขาก็บอกว่าได้คิดจะโมงเนี่ยผมจะไม่ทราบจากพิธีครับอย่างนี้คนที่จะต้องแบ่งจะยังไงนะเพราะในโดยปกติแล้วทางฝ่ายผู้ควบคุมเสียงสองฝ่ายนี้ก็จะหารือกันนะครับว่าฝ่ายไหนได้เท่าไหร่ได้เวลาเท่าไหร่แล้วแต่ละฝ่ายก็จะไปบริหารเวลาด้วยตัวเองส่วนของวุฒิสภาก็มีสิทธิ์เหมือนกับแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ที่สมาชิกก็จะไม่ได้ใช้สิทธิ์มากเลยผู้แทนรัฐบาลแล้วแต่ครับแต่ว่าโดยปกติแล้วกำหนดไว้2วันตามระเบียบวาระก็กำหนดไว้2วันครับ25ที่6แต่ถ้าสมมติได้25ที่6ไม่เสร็จก็ไปต่อ27ได้ครับแต่ยังต้องมีให้เกิน3วันปกติก็ไม่เกินนะปกติไม่เกินครับอันนั้นก็อยู่ที่ผู้อภิปรายก็บริหารเวลาของเองแล้วก็สมมติว่าสมาชิกเขาคุมเวลาเขาบริหารเวลาเขาเองเขาทำได้เองเขาก็กำหนดว่าแต่ละคนเขาอภิปรายได้คนละไม่เกินกี่นาทีอันนี้ก็ผมว่าตอนหลังเนี่ยสมาชิกเขาร่วมมือเรื่องเวลาดีเพราะว่ากำหนดไว้เท่าไหร่เขาก็จะทำตามนั้นตอนนี้เกือบจะไม่ต้องเตือนเลยคนไหนได้2นาทีคนไหนได้5นาทีก็ครบเวลาเขาจะหยุดเลยโดยไม่ต้องครับเมื่อก่อนมันต่อรองกันเยอะจบแล้วก็ต่อยตอนนี้จบตอนนี้ก็บอกขอเรื่องนี้ขอให้จบไม่งั้นคนก็จะรู้สึกสภาเหมือนเด็กเล่นตอนนี้ก็ถือว่าความร่วมมือดีขอไม่ให้ประกาศตอนลงมติเรื่องนายกขอไม่ประกาศชื่อไม่ประกาศจังหวัด700คนก็ประหยัดเวลาได้เป็นชั่วโมงเวลาได้ชั่วโมงกว่าในการประมูลเวลาเพราะว่าถ้าหนึ่งคนที่ไม่รู้จักแต่คนหลายร้อยคนเนี่ยจะรู้เลยว่าในการพูดอะไรที่เกินกว่าที่ควรจะพูดเนี่ยจะทำให้เสียเวลาเห็นภาพหลายครั้งก็จะมีการแบบอภิปรายในที่คุณสมบัติของรัฐมนตรีกฎหมายจะกำหนดข้อบังคับเขาจะกำหนดไว้ครับว่าอภิปรายในเรื่องของความเป็นไปได้ของนโยบายหรือเรื่องของความเป็นไปได้ของการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเขาก็มีสิทธิ์อภิปรายเรื่องความสามารถของบุคคลแต่คุณสมบัติรัฐมนตรีนี้อยู่ในข่ายอภิปรายได้ไหมครับท่านไปดูข้อบังคับมันมีระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภาซึ่งการอภิปรายนโยบายนั้นทำอย่างไรก็มีเขียนไว้ตรงป้ายเรื่องความเป็นไปได้แล้วก็การที่จะทำให้นโยบายปฏิบัติได้ก็ขึ้นอยู่ทั้งตัวนโยบายและรวมทั้งหมด